ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพบเพื่อที่จะพูดคุยกันในคำที่พวกเราก็น่าใคร่ครวญตามไปด้วยนะคะผู้ที่ไม่แหวกแนวค่ะโดยปกติเนี่ยมนุษย์ชอบทำอะไรแปลกแหวกแนวยิ่งแหวกมากเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าเราได้รับการเฝ้าดูจะด้วยความระมัดระวังตื่นเต้นชื่นชมหรืออาจจะคอยจับผิดก็แล้วแต่นะคะแต่การแหวกแนวเป็นอีกหนึ่งในกรณีที่มันต้องการความเด่นดังหรือต้องการการยอมรับทำอะไรเหมือนคนอื่นก็ดูเหมือนจะไม่น่าสนใจฉะนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยจึงทำให้พวกเรากลับมาลองใคร่ครวญดูว่าทำไมต้องไปให้สุดโลกเลยหรือต้องนอกกรอบหรืออะไรก็ได้ที่มันแผงๆรุนแรงนะคะให้เกิดคำสบถที่ทำให้เกิดความสะใจเพราะว่าโลกมันกระด้างขึ้นทุกทีมันไม่ต้องการอะไรที่มันตรงรูตรงรอยแต่ในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อยู่บทหนึ่งว่าผู้ที่ไม่แหวกแนวเป็นผู้ที่ไม่แหวกแนวหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นบุคคลที่ชักชวนหรือว่าชี้ชวนสร้างศรัทธาให้มหาชนได้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สุจริตที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ผู้ที่ไม่แหวกแนวก็คือคนที่รู้ว่าเป้าหมายของเราคือต้องพ้นทุกข์และถ้าเราจะพ้นทุกข์เราก็ต้องกลับมาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยชวนคนหมู่มากหรือมหาชนคนหมู่มากให้ทำในสิ่งที่มันจะเป็นการเร่งความเพียรให้เราได้เข้าไปในรูหรือหนทางที่จะทำให้เราไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ฉะนั้นคนที่ไม่แหวกแนวก็จะมีเป้าหมายชัดเจนพวกที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนเอาดังเขาว่าเอาเรื่องของการมีการพูดถึงในลักษณะที่จะทำให้เกิดความวิพากษ์วิจารณ์เอามากเข้าไว้แต่มันอาจจะดูสุดโต่งอันนี้ต้องระวังทีนี้ถ้าเราทำให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรมันก็เกิดความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่มหาชนเนี่ยจะได้รับประโยชน์ความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญของมหาชนเพื่อการเกื้อกูลนะคะแล้วก็เป็นความสุขทั้งมนุษย์และเทวดาคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะค่ะว่าเราจะใช้หนทางอันประเสริฐให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยมีลู่ที่ชัดเจนไม่เป็นคนแหวกแนวนะคะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่ในที่ที่ดูเป็นความเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะคะก็เพิ่งจัดกันเสร็จเมื่อเช้านี้เองก็เป็นสร้างขึ้นด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่นะคะแต่ว่าสร้างแล้วให้กลับไปถึงการอยู่แบบสมัยโบราณเป็นถ้ำนะคะแล้วก็เป็นการทำงานโดยกลุ่มคนชุมชนสะใจดีในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นประตูก็ใช้ไม้เก่าที่เคยสร้างเป็นกุฏิเรือนไทยที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งคือใช้กันจนหมดยางเลยทีเดียวละค่ะตอนนี้ก็เอามาใช้เป็นประตูนะคะบางส่วนเนี่ยเราเห็นการตกแต่งที่จะเปิดใช้ได้แล้วในวันที่12วันแม่แห่งชาติ12สิงหานะคะก็มีท่านเจ้าภาพก็ช่วยกันทำให้เป็นที่ปลดทุกข์คือเป็นทั้งห้องน้ำห้องอาบน้ำซึ่งเตรียมไว้ให้เหมาะกับทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายมีความเป็นส่วนตัวและก็มากพอที่จะทำให้ผู้คนที่เข้ามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหุบเขาโพธิสัตว์สามารถกางเต็นท์แล้วก็ใช้ห้องน้ำส่วนนี้เป
เป็นห้องน้ำที่เป็นที่ปลดทุกข์ได้อย่างสัปปายะนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินดูแล้วก็เป็นการเดินเข้าไปสู่การจะเข้าสู่การสาธยายธรรมคือการสวดมนต์ที่ตรงหน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาค่ะแต่ก่อนที่จะเดินถามก่อนนะคะว่าตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่คะ248ค่ะพี่ติงกราบสวัสดีมาด้วยโอ้พี่ติงคะพี่ติงเป็นเจ้าภาพนะคะตรงนี้พี่ติงเป็นเจ้าภาพที่ห้องน้ำที่ทาราฟาร์มซึ่งจวนเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เราก็ช่วยกันนะคะก็เป็นการใช้ผืนผ้าใบของ SCG เข้ามาร่วมทำแล้วก็ใช้ความสามารถของการดีไซน์ของคนในชุมชนอันนี้จะเป็นที่ที่สัปปายะเพราะว่าจะมีหลายห้องค่ะแล้วก็เหมาะเจาะตรงนี้จะเป็นบริเวณของสตรีนะคะมีทั้งห้องน้ำห้องอาบน้ำคือให้พอเพียงเวลาที่มีคนเข้ามามากแค่ปักกดเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูสถานที่ที่ปักกดและตอนนี้พอเดินออกไปก็ไปเดินจงกรมที่บริเวณแมนดาราได้สวดมนต์ที่พระพุทธชยันตีองค์ดำได้แล้วก็เป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆที่เวลามาเสถียรธรรมสถานเด็กๆก็ไม่อยากได้อะไรที่แบบเป็นเหมือนที่บ้านก็เลยให้อยู่เป็นถ้ำสวยงามนะคะแล้วก็พี่ติ่งเป็นเจ้าภาพนะคะตอนนี้300แล้วค่ะอยากลองดูไหมคะว่าห้องน้ำเขาเป็นยังไงอยากลองดูแล้วใช่ไหมโอ้คุณแม่แนะนำห้องน้ำเลยนะคะเราลองดูห้องนี้ลองดูไหมห้องนี้ก็จะเป็นน้ำนี่ค่ะเดี๋ยวลองเปิดไฟดูนะคะคุณแม่ยังไม่เห็นที่เปิดไฟเลยนะไฟตรงนี้เขาเปิดไฟตรงไหนอ่ะใช่แต่ว่าเปิดไม่เป็นนะเห็นไหมคะเขาพยายามทำซ่อนถ้าไม่แน่จริงเนี่ยเปิดไฟไม่เป็นนะคะเข้ามานี่เราจะเห็นก็จะเป็นทั้งห้องน้ำที่อาบน้ำแล้วก็มีห้องน้ำเฉพาะด้วยค่ะก็กว้างขวางเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเหมือนกับการสร้างดิบๆแต่ว่ามีช่องแสงช่องไฟแล้วก็แม่ค่ะมีรูระบายอากาศคนที่นี่เก่งจริงๆค่ะแล้วเราจะเห็นว่าเขาซ่อนหมดนะคะอันนี้เขาเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนี้เองค่ะอันนี้มันทำให้คุณแม่ต้องล้วงเข้าไปทางนี้ก็งดงามเป็นอันนี้เป็นดีไซน์ของกลุ่มสะใจดีได้ตัวอย่างมาดีนะคะคนที่สร้างเขาเรียกอะไรฮะความอายะในการเป็นอยู่ของคนในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบสนุกอะไรเป๊ะๆเหลี่ยมๆอ่ะไม่ใช่ต้องสนุกแล้วก็เป็นความสนุกที่เขาพึ่งตัวเองได้เนี่ยค่ะมีการยึดซึ่งคุณแม่เองก็ทำที่อาบน้ำแบบเป็นชาวเวอร์ลงมาแล้วก็มีเดี๋ยวช่วยปิดให้ด้วยนะคะค่ะก็จะมีมากพอเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ห้องสำหรับหญิงค่ะก็จะเผื่อเลยที่นั่งอันนี้เพิ่งยกมาเมื่อกี้นี่เองค่ะก้อนหินก้อนนี้ดูสิคะแล้วมองไปอันนี้หินจริงอันนี้หินปลอมอันนี้ทำขึ้นแล้วมองไปทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่องค์ดำแล้วก็จะเห็นอันนั้นหินจริงจะล้อเลียนกันมาวันนี้เข้ามาเพื่อจะช่วยเขาสอนวิชาชีวิตการจัดต้นไม้ประตูก็ให้ดอกเข็มมาเยอะเราก็เอามาเพราะว่าเข็มจะทนแล้วก็มีแดดด้วยดูแล้วแทบจะไม่รู้ว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงใช่ไหมคะเนี่ยค่ะทำของจริงกับไม่จริงให้เป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้แล้วก็มีคือมองแล้วตรงเนี้ยก็เหมือนเราอยู่ในถ้ำสร้างขึ้นอันนั้นก็เป็น
การวางวันนี้ยาวเคนก็เอารถมาช่วยอีกคือจัดวางคุณแม่ก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณป้าตุ๊กที่ช่วยส่งต้นมามากพอที่จะทำทั้งหุบตรงเนี้ยเป็นเรื่องของความอดทนของต้นไม้นะคะใช้พื้นที่เลยค่ะเมื่อวานนี้เราอยู่กับพยับหมอกใช่ไหมคะอันนั้นก็จะอ่อนหวานอันเนี้ยเป็นดอกเข็มซึ่งมี5สีมีชมพูมีแดงมีเหลืองมีส้มนะคะแล้วก็วางไปเถอะเดี๋ยวเราพอเขาเสร็จความเยอะของงานแล้วเนี่ยเขาก็จะมาค่อยๆทยอยปลูกจริงๆมันก็จะสูงไล่ๆขึ้นไปนี่ก็เป็นลักษณะของการทำงานที่เขาสนุกกันทุกวันค่ะเป็นความสนุกที่หลายคนอยากจะเต็นท์มาปักแล้วใครมีเต็นท์นะคะวันแม่เนี่ยถ้าผ่านโควิดโดยที่มีวัคซีนแล้วก็มาอยู่กันไกลๆสร้างความปลอดภัยให้กับกันและกันแล้วเราก็มีพื้นที่ที่แบบมีแดดนะคะมีวันนี้ก็ฝนตกเนาะมีฝนคุณแม่บอกว่าให้ทางเดินแคบให้มาแล้วแทบจะไม่รู้ว่าเป็นห้องน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเดินอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเราอยู่ในป่าของต้นเข็มเลยค่ะเข้าไปข้างในนิดเดียวเลี้ยวก็จะเห็นว่าถึงจะมีประตูทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะเราต้องการให้เข้าออกทางเดียวและเป็นการเข้าออกที่พวกเราอยากให้เหมือนผู้ชายกับผู้หญิงความเป็นความปลอดภัยทั้งคู่ผู้ชายที่นี่ต้องปลอดภัยผู้หญิงต้องปลอดภัยเพราะนั้นเรามีศีลเป็นเหมือนอภรรท์ของเรานะคะที่จริงตรงนี้ใช้ต้นไม้เป็นพันต้นนะถ้าคุณแม่จับวางโดยที่แบบวางแบบไม่อั้นเลยค่ะวางไปได้ตามที่อยากวางเลยแล้วก็ทุกสีที่อยู่ตรงนี้ค่ะพร้อมที่จะแบ่งบานตั้งแต่วันที่มาส่งเราอยู่แล้วแล้วก็เจ้าของที่นำมาส่งก็มีคุณภาพของต้นไม้ที่แข็งแรงมากนะคะมองเข้ามาแล้วจะเห็นความคือความไม่เหี่ยวเลยกันอันนี้ของผู้ชายค่ะของผู้ชายมีของผู้หญิง7 8 9 10แล้วก็11ที่สำหรับยืนฉี่นะคะก็เป็น10ห้องซึ่งเป็น10ห้องที่มีทั้งอาบน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำของผู้ชายเนี่ยยิ่งต้องสั่งไม้ให้เยอะหน่อยเพราะว่าผู้ชายก็ควรจะมิดชิดในภาษาการจัดสวนของแม่คือให้ดูดีอย่าให้เขาดูประเจิดประเจ้อให้เดินเข้าไปให้รู้สึกว่าเหมือนเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ต้องรู้สึกว่าจะหยาบคายอ่ะไม่ให้หยาบคายเลยเข้ามาแล้วก็ให้รู้สึกว่าคุณต้องระวังนะคุณจะใช้กริยาที่หยาบคายไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็ของผู้ชายก็จะมีที่อาบน้ำมีหลายคนบอกขอเป็นห้องกุฏิห้องนอนเลยได้ไหมมันเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะคะจะสร้างให้แบบเป็นห้องนอนเลยก็จะมีไว้เพื่อให้ตับปักกดข้างหน้าค่ะแล้วก็เข้ามาเข้าห้องน้ำและให้เข้าทางเดียวด้วยเล็กๆแล้วก็ให้อยู่แบบเคารพกันนะคะมองไปก็จะเป็นทุ่งค่ะมองไปก็จะเห็นเป็นทุ่งเลยแล้วก็อันนี้ก็นี่ยังจัดไม่เสร็จแต่ให้เห็นก่อนว่าทำ2ชั่วโมงเห็นอยู่เนี่ยชั่วโมงแล้วก็เป็น2ชั่วโมงที่ทำกัน5คนมีพุทธกาตะวันมีจ๊ะแล้วก็มีไม่ดามสุขกับอีก1คนชื่ออะไรเนาะแข็งแรงมากพอคุณแม่บอกว่าปลูกคะแล้วอย่าให้เป็นแถวปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ให้แหวกแนวแต่ให้ดูกลมกลืนแล้วก็ให้เหมือนอยู่ป่าเพราะว่าก้อนหินมันแล้วพวกก้อนหินเนี่ยมันแข็งอยู่แล้วพอใส่ต้นไม้เข้าไปก็จะเห็นความเป็นป่าเลยค่ะอันนี้ใช้เวลา1ชั่วโมง
ไม่เกินชั่วโมงครึ่งพอมาตอน10โมงเสร็จสัก11โมงครึ่งนะคะแล้วก็มองไปเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้ก็จะเป็นที่ปักกฎค่ะที่ปักกฎก็ใครมานะคะก็อยู่ก็มีต้นไม้ใหญ่ให้ปักกฎปักกฎทั้งสองทางฝั่งนู้นก็จะเห็นพุทธรูปก็เป็นต้นบาวบาเพราะฉะนั้นเราก็จะมีป่าแล้วค่ะมองเข้าไปก็เป็นป่าป่าเลยค่ะคุณแม่ก็จะพาเดินขึ้นไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำแล้วมองไกลๆเห็นน้ำตกแล้วนะคะมันความส่วนอันนี้เป็นดอกพุทธเดี๋ยวไปอยู่ทางธรรมสวรรค์ให้มองเห็นก่อนว่าเราภาพใหญ่จริงๆของตรงนี้ก็คือการอยู่อย่างปายะบวกต่อการปฏิบัติขัดเกลาเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์อยู่ป่าแต่มีวินัยแล้วก็ไม่แหวกแนวต้องมีวินัยเพราะอยู่ป่าก็ต้องรู้ว่าต้องไม่เบียดเบียนแล้วก็มองไปก็เดี๋ยวมันก็จะเห็นเป็นทุ่งของดอกไม้สีอะไรก็เป็นตามชนิดของการใส่เข้าไปนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราต้นนี้ก็เป็นต้นที่ตอนนั้นปลูกก็อู่มาพอดีก็เลยให้ครอบครัวของอู่ได้ปลูกอันนี้นะคะแล้วต่อไปก็เป็นแนนเป็นครอบครัวก็จะเห็นนั้นเราเดินไปอีกนิดนึงต้นไม้ที่เราอยากเนี้ยค่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยก็จะเป็นเข็มเพราะตรงนี้ร้อนแล้วก็พุทนี้ก็จะเอาไปไว้ที่ใกล้ๆสำหรับเวลาที่เราต้องการนั่งพักผ่อนหย่อนใจก็สิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะมันเป็นได้ถ้าเรามีวินัยร่วมกันไม่ต่างคนต่างอยู่ไม่สุดโต่งแล้วก็สามารถที่จะอยู่อย่างประมาณในการบริโภคมีชีวิตที่สงบงามบ้างนะคะเนี่ยป่าตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะกระจายดอกไม้ที่พอมีอยู่ก็จะเอามามันก็จะเป็นป่าของต้นไม้ที่มีดอกไม้เล็กๆที่ไม่ต้องเป็นภาระเยอะเราไม่อยากสร้างป่าที่เป็นภาระหญ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นหญ้าที่เดี๋ยวก็เกี่ยวไปให้ควายนะคะพวกนี้เป็นหญ้าที่ควายกินเขาเก็บไว้มันก็เลยกลายเป็นสวยมันไม่รกกอไข่กอมันเกี่ยวเป็นกอไปเดี๋ยวเอาควายมาเขาก็ได้กินอันนี้เกี่ยวไปแล้วอันนี้ยังไม่เกี่ยวก็เนี่ยค่ะเห็นชัดเจนต้นไม้ตรงนี้จะเป็นต้นไม้ที่จะให้ร่มเงาคุณแม่ตั้งใจไว้อย่างนึงว่าให้เป็นทุดงวัดเดี๋ยวตอนช่วงระยะเวลาของการทำงานกลางพรรษาไปแล้วก็จะให้เข้าสู่ทุดงควัดดูน้ำตกตรงนี้ก็จะเห็นชัดมากค่ะให้มองไปเลยคุณแม่เห็นตรงไหนชี้ไปกล้องต้องไปตามที่มือชี้พ่อจะเห็นเลยว่าตรงนั้นน่าสนใจเดินมาเนี่ยพ่อมีความน่าสนใจของน้ำที่ทำได้ยังไงก็ไม่รู้จากที่ไม่มีน้ำไปถึงที่ที่มีน้ำจากที่ที่มันไม่มีทำไมเราถึงไม่ยอมจำนนจากที่ที่เราได้ชื่อว่าเป็นเงาของฝนเดี๋ยวนี้เรามีน้ำแล้วน้ำก็ไหลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะให้ไหลไปตามเส้นทางก็ไปถึงธรรมะสวัสดีอันนี้ก็ลดแล่นผ่านได้ค่ะให้สนุกสนานถ้าเรามองไปเราจะเห็นนะคะว่าบนสุดนั้นคือพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเสียงน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยค่ะคือน้ำที่มาจากบ่อมังกรแล้วเห็นการจัดวางง่ายๆเลยไม่ได้ยุ่งยากนะคะอยู่ไปจะใช้การทำงานเนี่ยไปอีกสัก3เดือนเพื่อลงรายละเอียดตอนแรกเราก็บุกเราใช้คำว่าบุกก็ทำไปก่อนแล้วก็ลองเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาในการจัดการเพื่อความสุขของมหาชนความสุขของมนุษย์และเทพการให้ธรรมะเพื่อให้คนไปถึงที่สุดแห่งทุกข์การให้ธรรมะเพื่อให้คนไปถึงนิพพาน
มันเป็นเรื่องที่น่าลงทุนสำหรับคุณแม่แล้วน่าลงทุนช่วงโควิดเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราเองก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้เราเห็นความจริงเป็นความจริงเราไม่เห็นความจริงอย่างไม่อยากให้เป็นพอเราเห็นความจริงเป็นความจริงเราก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าจงอยู่กับความจริงอย่างไม่กลัวจริงที่สุดของความจริงก็คือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราจึงกล้าที่จะอยู่และรอคอยเราจะรอคอยเราใช้คำว่าบางช่วงโลกต้องการการดีเลย์นะคะโควิดมาเพื่อให้เราเข้าใจคำว่าดีเลย์ก็คือช้าลงอีกนิดนึงรอคอยได้อีกหน่อยนึงแล้วก็ยังมีลู่ที่เดินไปถึงเป้าหมายคือความสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ก็คือนิพพานเราไม่เปลี่ยนลู่ก็คือไม่เปลี่ยนเป้าหมายก็คือนิพพานแต่เรามองความจริงอย่างคนที่เห็นการเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างคนที่เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่าให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วอย่าทำให้มันรู้สึกต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ดั่งใจต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้เดี๋ยวนี้บางทีเราต้องดีเลย์ค่ะโควิดมาทำให้เราเข้าใจพรรษานี้เป็นพรรษาที่เราจะมีวัดปฏิบัติที่อยู่ชุดงควัดมีห้องน้ำที่เปิดตัวเมื่อกี้นี้มีเส้นทางเนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเดินจงกรมก็ได้อาบน้ำก็ได้นะคะอาบน้ำได้จริงๆเลยค่ะสามารถเล่นน้ำได้ด้วยแล้วก็มีลำน้ำไปจนถึงบ่อมังกรด้วยขอพวกเรากักตัวกันอีก14วันเดือนสิงหาเนี่ยเอาจริงเอาจังในเรื่องของการไม่ไปไหนเลยถ้าเป้าหมายเราชัดเจนปริมาณลดลงเราก็จะออกมาได้อีกทีหนึ่งงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะชวนกันเสียงของเราแบบสาธยายมนต์เนาะอยู่ที่ไหนก็สวดมนต์พร้อมกันได้ไม่ยากเลยอยู่ที่ไหนเราก็รู้สึกได้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราครอบครัวเดียวกันเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนไม่แหวกแนวนะคะเดินแล้วนะคะอันนี้ก็เดินเก็บหินเนี่ยค่ะเก็บหินเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีดอกเข็มที่พอเหลืออยู่บ้างมาใส่ถึงตรงนี้เลยก็ปูพรมไปเลยอันเนี้ยปักกดได้หลายกดเลยนะฝั่งหน้าก็ได้ตรงนี้ก็ได้สะดวกค่ะคราวนี้เราลองเดินไปถึงข้างบนนู้นมีคนชอบแอดเวนเจอร์ใช่ไหม400เนี่ยอีตองชอบเดินใช่ไหมอ่ะยัง400อยู่ไหม300ต่อไปสิแชร์ต่อไปสิค่ะอันนี้ของครอบครัวแนนเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะให้รถมานะโอ้ให้รถมาดูรถกระเช้ามาให้ดูทุกต้นเลยแล้วรวมทั้งต้นทางนู้นด้วยที่ยาวเครนมาเนี่ยให้ขึ้นไปดูว่าให้ไปถึงหรือเปล่าแล้วก็ใส่การป้องกันนะจ๊ะอย่าลืมนะวางแผนรถจะอยู่อีกหนึ่งวันก็ตามความเป็นจริงอันนี้สวยมากสองต้นเนี้ยต้นของอู่เนี่ยแข็งแรงนะแต่ก็มีบางกิ่งที่จะต้องใช้การไปอุดน่ะเขาต้องใช้ขึ้นไปอุดค่ะตรงนี้จะเป็นคล้ายๆล็อบบี้สำหรับให้คนเข้าไปนั่งนี่ต้นไม้พื้นบ้านนะต้นปีบเนี่ยเป็นไม้พื้นบ้านนกมาเห็นไหมนกมาต
รงนี้ยังต้องจัดอีกนิดหน่อยหินคนแก่เดินอาจจะลำบากนิดนึงไหมคุณแม่สบายนี่เป็นการลองกำลังมากสำหรับการเดินขึ้นเขาแบบนี้นี่พี่ติ่งถ้าพี่ติ่งอยู่คุณแม่เจ้าขาช้าๆหน่อยอันนี้ก็เป็นอีกน้ำตกหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกน้ำตกหนึ่งหมดเวลาจะสวดมนต์แล้วใช่ไหมยังพอมีเวลาเดินไหมอีก6นาทีเดินขึ้นไปเมื่อกี้เราอยู่ตรงนั้นเราอยู่ข้างในตอนนี้เราออกมาอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เรานั่งอยู่ตรงไหมชี้ไปอ่ะคุณแม่หาเรื่องชี้ไปจะได้ไม่เหนื่อยเนี่ยค่ะแล้วเอาบาซิลมาลงตรงนี้เอานีออนลงนีออนเนี่ยลงปูพรมไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะแล้วก็เป็นเส้นทางเดินจงกรมถ้าเดือนตุลาไม่มีเดือนนี้คุณแม่อนุญาตให้ปักเต็นท์ที่มาจากทิเบตวางยาวๆมีห้องน้ำแล้วก็มีน้ำตกเนี่ยถ้ามีแรงนะเดินขึ้นไปอย่างเงี้ยไปเจอแมนดาร่าแต่วันนี้เบรกครึ่งก่อนหอบค่ะหอบเห็นชัดค่ะหอบสวยมากหญ้าน้ำพุไอเนี่ยเป็นเม็ดสวยมากเลยค่ะแล้วเราก็ปล่อยให้มันปลิวไปเรื่อยตอนเนี้ยน้ำพุก็จะทำให้ความแข็งของหินเบาค่ะแล้วก็มีทางเดินลงห้องน้ำหลายทางนะคะมีลอดอุโมงค์ด้วยคุณแม่ยังไม่พาลอดเดี๋ยวรอให้เขาทำให้เสร็จก่อนวันนี้ฝนตกพรมพรมมาเดินผ่านตรงนี้นะไม่ถึงกับตกอะพรมพรมดูเนี่ยชอบมากวัชพืชความอ่อนโยนของมันแล้วมันอยู่กับความร้อนเนี่ยเราเดินเรายังรู้สึกอุ่นเลยไอเนี่ยมันร้อนเลยนะฮะหินเนี่ยเวลาวันมันก็ร้อนฝนตกมันก็คลายความร้อนได้คือเป็นอะไรแบบปรับตัวนะมนุษย์ที่ปรับตัวโอ้อันนี้ลู่เลยฝนตกขออนุญาตเดินผ่านนะจ๊ะเดินหอบคุณแม่เดินหอบจ้ะเอาละโอเคอ๋อดูเหรอชัดไหมคะนี่แม่ชีคุณแม่ดูแล้วคนดูเท่าไหร่ลูกฮะเออคุณเป็นหนึ่งในนั้นเออชื่ออะไรนะจ๊ะอ๋อขวัญเป็นหนึ่งเนาะขวัญเลือกนั่งอยู่ตรงก้อนหินที่ไปนี่เลยค่ะมีไข่ในหินเลยเนี่ยค่ะก้อนหินบางก้อนเนี่ยมีไข่ในหินเนี่ยเป็นไข่ในหินซึ่งอันนี้ก็หายากเขาก็บอกว่านี่แหละมนุษย์บางคนก็เหมือนไข่ในหินจ้ะพร้อมแล้วเนาะวันนี้ผู้ที่ไม่แหวกแนวเดี๋ยวอัดอีกทีนี่เป็นดอกไม้ของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดพุทธชยันติวรรณภูมิที่เมื่อวานนี้บอกว่าท่านฝากดอกไม้มาเราไปถวายอาหารเพลท่านฝากดอกไม้มาถวายคุณแม่แล้วก็เป็นการระลึกถึงวันแม่เราก็เอามาบูชาพระดอกบัวจากวัดสุวรรณภูมิลูกบัวใหญ่มากเลยค่ะเป็นดอกบัวตัตตบงกตของท่านน่ะมีดอกบัวใหญ่ใครเคยไปวัดสุวรรณภูมิบ้างพุทธชยันตีมีไม่เคยไปที่จริงในพรรษานี้ก็จะมีการ
สาธยายพระไตรปิฎกแต่ว่าเนื่องจากโควิดก็อาจจะขยับหรือยังไงคุณแม่ไม่แน่ก็คุณแม่ก็จะเป็นผู้ที่จะได้มีโอกาสไปสาธยายพระไตรปิฎกทั้งที่อินเดียแล้วก็ที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยก็เคยสาธยายพระไตรปิฎกบทเถรีคถาในช่วงพรรษานี้ให้เอาบทเถรีคถาออกมาใช้สวดมนต์ตอนเช้าสักวันละบทเพื่อให้เห็นว่าผู้หญิงบรรลุธรรมได้อย่างไรผู้หญิงสามารถไม่แหวกแนวแล้วสามารถเข้าไปถึงนิพพานได้อย่างไรไปถึงที่สุดแห่งได้อย่างไรนะจ๊ะวันนี้เราจะสวดมนต์บทอะไรนะคะแม่ชีอูดอริยสัจสี่เจ้าค่ะหน้า86เจ้าค่ะหน้า86ก่อนที่จะสวดมนต์คุณแม่อาจจะขออนุญาตที่จะให้พวกเราได้เข้าใจเมื่อกี้นี้สอนมาแล้วจากข้างล่างนะคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ย้ำเตือนอาบแล้วก็ชี้ชวนพวกตรงชี้ชวนพวกเราพร้อมทั้งขนาบพวกเราว่าจงเป็นผู้ที่ไม่แหวกแนวอย่าเป็นผู้ที่แหวกแนวไม่แหวกแนวก็คือ 1. เป้าชัดลู่ชัดการสตาร์ทต้องเริ่มในปัจจุบันอดีตจบบุคคลที่เป็นที่เชื่อถือของชนเนี่ยต้องมีปัจจุบันที่ชัดเจนไม่แนวคือผู้ที่สามารถชักชวนสร้างศรัทธาให้กับหมู่มหาชนให้เดินทางไปถึงที่สุดแห่งทุกข์พูดง่ายๆคือพ้นทุกข์ทั้งการปฏิบัติต่อกายวาจาใจใช้กายทำให้ดูมีความสุขให้เห็นใช้วาจาพูดคุยชักชวนเล่าเรื่องที่มันยากแต่ให้มันง่ายไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแล้วก็สามารถที่จะใช้ปัญญาในการมองเห็นความจริงอย่างที่เป็นความจริงไม่เห็นความจริงด้วยความอยากให้เป็นแต่มองความจริงอย่างเข้าถึงความจริงว่าทุกสรรพสิ่งมันคือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเครื่องที่จะทำให้เราเข้าถึงความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตามีความเข้าใจจนกระทั่งมันสามารถทำให้เกิดความเป็นวิถีปฏิบัติหรือว่ามีธรรมวินัยในการที่จะเกื้อกูลให้เราเนี่ยมีความเป็นผู้ที่ประเสริฐบนหนทางอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐได้เข้าใจอริยสัจ4ก็คือความจริงอันประเสริฐแล้วก็ใช้กายวาจาใจเนี่ยชักชวนหมู่มหาชนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญของมหาชนแล้วก็เพื่อการเกื้อกูลทั้งมนุษย์และเทวดาซึ่งจำไว้ว่าการใช้กายวาจาใจเป็นการปฏิบัติบูชาที่ไม่แหวกแนวไม่เหมือนกับคนในโลกปัจจุบันที่ต้องการความน่าสนใจต้องการความเด่นต้องการความดังต้องการให้คนมองต้องการให้คนเห็นว่าเราทำอะไรนอกกรอบอะไรที่มันไม่แหวกแนวมันไม่น่าใช่มันต้องแหวกแนวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเป้าหมายคนละเป้าหมายถึงแม้ว่าจะมีคนยอมรับเรามากแต่เราไม่พ้นทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของคนที่ไม่แหวกแนวก็คือต้องการอยู่ในหนทางค่ะไม่แหวกออกไปจากทางอื่นทางอื่นไม่มีดังนั้นวันนี้เราก็จะได้มีโอกาสอธิบายบทนี้แล้วเดี๋ยวคณะแม่ชีก็จะเราใหญ่ทำแผ่ตาที่ส่วนกุศลในบรรยากาศซึ่งก็รื่นต้องขอบคุณสังฆะขอบคุณพี่น้องของเราในหุบเขาโพธิสัตว์ที่ช่วยกันขมักเขม้นทำยัง
อาสาอีกมากมายนะคะเช่นวันนี้ยาวเคนก็ส่งรถมาเพื่อดูต้นไม้ใหญ่ทุกต้นที่เราจะป้องกันให้เขาเนี่ยไม่ทรุดโทรมแต่ให้งอกงามเป็นที่อยู่ของลูกเทวดาเป็นที่อยู่อาศัยของนกหรือเราก็เห็นน่ะสรรพชีวิตมากมายถ้าเราพร้อมแล้วเราเตรียมจิตกันสัก1นาทีนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาถามว่ามีใครที่มีคำถามในขณะที่1นาทีกำลังเตรียมจิตมีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนมามั้ยคะเออใครถามต้องเป็นคนที่คุณแม่ว่าต้องเป็นคนที่ฝึกเป็นประจำฝึกเป็นประจำอ่ะคือคุณแม่ก็ฝึกเป็นอุปนิสัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการฝึกตนไว้ดีแล้วในการที่จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความเสถียรมีความมั่นคงนะคะคุณแม่ก็สุขก็ฝึกทุกข์ก็ฝึกจะได้จะเสียฝึกโลกมากระทบฝึกสรรเสริญนินทาได้เสียเราก็ฝึกได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีอยู่กับโลกกระทำแบบฝึกให้อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างรู้เรื่องความเป็นสมมุติของโลกแต่เป้าหมายของเราคือวิมุตติเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความจางคลายของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นปกติไม่ใช่เป็นเรื่องแหวกแนวอะไรเป็นเรื่องปกติถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็อาจจะมั่นคงเพราะเราก็ทำกันอย่างนี้เราก็มีความมั่นคงอยู่กับการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรทนอยู่ได้ความรู้สึกดีใจเสียใจมันก็แป๊บเดียวก็เป็นเรื่องที่เราความจริงนะเราไม่ปฏิเสธบางทีก็มีคนเข้าใจเราบางทีเขาก็ฟุ้งซ่านจนเขาปรุงแต่งไปก็ให้อภัยใช้เวลาหายใจลึกๆมีสติแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเขาพร้อมถ้าวันหนึ่งมันเกิดการพร้อมที่จะเจรจามันก็ไม่ต้องเร่งรัดอะไรก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เจรจาเมื่อนั้นตัวไม่ขี้ขลาดในการที่จะสื่อสารด้วยความสุจริตอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาความสุจริตไว้ในขณะที่เราแก้ปัญหาด้วยปัญญาของเราคือพยายามอยู่กับทุกสิ่งการสตาร์ทคือการเริ่มต้นของมันอย่างงามไปสู่ความงอกงามไม่จมอยู่กับแค่ความสวยงามถ้าวันหนึ่งความสวยมันเสื่อมแต่ความงอกงามมันต่อไปวันหนึ่งมันเกิดการเข้าใจผิดมันเกิดความทุกข์เราจะเห็นว่าความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้และเมื่อเราทุกข์เราเห็นเราจะงอกงามไปเพราะฉะนั้นในความสวยงามด้วยมันไม่แค่งดงามอย่างเดียวที่คุณแม่ฝึกนะคะถามด้วยแล้วก็ให้โอกาสในการสอนงั้นตอนนี้เข้าสู่การเตรียมตัวสาธยายมนต์นะคะThank you.
จักวาเรสุวัตรกชันตุติเอวตาเทพยดาเนรโลกจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุมันตุสยาคมุคทังจงฟังเสียงธรรมอันให้สว่างนิพพานขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งนิพพานสัพเพกามเจรูปเปกิริสิขรตาเตนทิยันตาลิเกวิมานีพระเจ้าขออัญเชิญผู้ที่เอพิญญาสิ่งสิ้นสถิตอยู่ในชะกามาประจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปที่สุรุตมหาพรหมยิ่งเทพเจ้าจึงสิ้นสถิตอยู่ในภูผาห้วยและภูหายโยคีรีอยู่ในอากาศที่มานมากเปลี่ยนทองเอระเทเจเมตรุณาคาเนเยหาวะทินทิเคติสิ่งสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลูกและพระนครใหญ่น้อยสิ่งสถิตอยู่ในเคหะสถานบ้านน้อยใหญ่ที่วัดชนนบทถ้าเราวิสามิยาพระทันท่านนาคาสิ่งสิ้นสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญเร่งรีบเข้ามาเวลานี้ให้พร้อมกันอยู่ทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ้นสถิตอยู่ในห้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมเยาและดาวันที่อยู่เสมอกันพอดีแต่เท่าเงินเหลือเรงมีอีกเยอะสาคนทานนาคาติทานตาสันติเกียงมุนิวรจนังสาคุมิสุนันตุมีทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ้นสถิตอยู่ในสถานใดใดข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังแห่งนักปราชญ์อาสมแห่งธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยเวลาเริ่มงามยามดีธรรมสุนากาลุยามทัทันตามสุนากาลุยาม
ทธันตาธัมมสุนัตตาโลยามทัธันตาพระเจ้าก็อัญเชิญเข้ามาสดับตรัพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้เสด็จยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้ทัสสะภะคะวะโตภูพะภาคะนะมะการังโรหิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสสะภะคะวะอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะสันโนสุขะโตโพธิจารุริสารทิสัทธาโตภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาอาคิเอสิปัญญาตปัญญาภะคะวะโตภะวะกะสังโฆอุจุปัฏิปันโนภะคะวะโตสังวากัสสังโฆยายะปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆสัมมิจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆยะทิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสภุคคะเอสะภะคะวะโตสหวะกะสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขิณายโยอัญชลิกะระณีโยอานุตตรังปุญญาเอตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเถกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายัง
ธัมโมปฏิธานาตุอาเจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวังสังเขปุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิธานาตุอาเจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเขหน้า86บทโยคะฐานวิยสัจจะธรรมปาฐะนั้นธรรมยังอริยสัจเจสุโยคะฐานธรรมปาฐะนามัสสิจัตตาริมานิภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้ตถานีอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตถานีเป็นอวิตถาคือธรรมชาติที่ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญทานีเป็นอนัญญทาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปประการมีอยู่กะตมานิจตารีธรรมชาติทั้งหลายสี่อย่างเหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าอิทังทุกขันติภิกขเวตะธัมเมตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสี่อย่างเหล่านั้นคือธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตถเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอวิตถาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญทเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอนัญญทาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอายังทุกขะสมุทโยติธัมเมตังอันหนึ่งธรรมชาติอันอยู่อย่างตายตัวว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตถเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอวิตถาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญทเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอนัญญทาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอายังทุกขานิโรโธติตะธรรมเมตังธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตถธรรมเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอวิตถาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญทเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอนัญญทาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอายังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาติตะธัมเมตังอันหนึ่งธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าข้อปฏิบัติเรื่องธรรมสัจ
ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตตธรรมเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอวิตตาคือธรรมชาติที่มีความไม่ติดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญธรรมเมตังหรือชาติอันเป็นอนัญญาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิมานิโคภิกขเวจตารีภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือธรรมชาติทั้งหลายสี่อย่างตถานี้อันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตตานี้เป็นอวิตตาคือธรรมชาติที่มีความไม่ติดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญธานี้เป็นอนัญญธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นตัสสมาทิหะภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้อิทังทุกขันติโยโคกะระโยโยคะปฏิบัติอันเธอทั้งหลายถึงกระทำเพื่อความรู้แจ้งว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อายังทุกขะสมุทัยโยติโยโคกะระโยโยคะปฏิบัติอันเธอทั้งหลายพึงกระทำเพื่อความรู้แจ้งว่าเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อายังทุกขานิโรธติโยโคกะระโยโยคะปฏิบัติอันเธอทั้งหลายพึงกระทำเพื่อความรู้แจ้งว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อายังทุกขานิโรธทังมีปฏิปทาติโยโคกะระโยโยคะปฏิบัติอันเธอทั้งหลายถึงกระทำเพื่อความรู้แจ้งว่าข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อีทีอย่างนี้แลหน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระพุทธเจ้ามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดนั้นธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาเถนามาสิอันตะตานิพิกขเวอามันตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพรียงอายังตถาคตาสัพพานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคุณแม่มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราควรจะสวดพ่อชงนะเป็นการช่วย
คนที่กำลังเจ็บป่วยให้เราสวดโพชฌงค์เป็นปกติเลยให้หนูลองสวดโพชฌงค์อีกบทหนึ่งบทโพชฌงค์ครับชังโฆสติสังฆาโตธรรมานวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโฆชังฆาจตถาปะเรสัมมาทุเกขะโฆชังฆาสัตเตจสัพพัทธัสสินามุนีนาสัมมาทัคคาตาภาวิตาภูริกตาสังวัตันติอภิญญาญาณิพพานายจะโคติยาเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโคตุสัพพทาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสัมสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอมเอกสมิงสมิงมาทุโมคลานัญจะกัสสปังทิลานเนทุกิเตสวะโพชังเคสตะเทสยีสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์จะตั้งอภินันทิตวาโรคามุจิสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอมเอกทาธรรมราชาปิเคลัญญนาภิปิริโตจุนทาเทเรหตันเยวพนาเปตวานสหทรังสมเด็จพระธรรมราชาพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุลทเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมหาวุธสิทานะสุโอเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเตโพตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอมปาหินาเตจะอาภาทะตินนันนัมปิมะเหสินังมัคคาหัตตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอมอ
ังฆะของเราสวดโพชฌงค์เพื่อส่งความรักและความกรุณาไปยังผู้ที่กำลังเจ็บป่วยไม่ว่าจะเกิดจากโควิดหรือจะด้วยอะไรก็ตามที่เป็นสาเหตุนะสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญกับความจริงอย่างไม่หวั่นไหวแล้วต้องปรับชีวิตของเราให้เข้ากับความจริงจำนนจึงเป็นอีกหนึ่งของการให้กำลังใจที่มาจากการยอมรับด้วยหัวใจใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ขอให้รู้ว่าเราจะต้องยอมรับอย่างที่ไม่ยอมจำนนไปด้วยกันคุณแม่มองเห็นว่าเด็กๆมีจำนวนมากทีเดียวที่กำลังเป็นเหยื่อของโควิด-19 นะพรุ่งนี้เราก็จะได้คุยกับพี่หมอจ๋าซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสถาบันราชานุกูลที่กำลังจะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อเด็กๆ100 เตียงก็เรามาฟังว่ามีอะไรที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้บ้างแล้วก็หมอและพยาบาลที่กำลังต่อสู้กับหัวใจของตัวเองและต้องใช้ประสบการณ์ของการเป็นหมอที่มีหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่ขอแสดงความเคารพโดยผ่านการทำงานของพวกเราเลยค่ะเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในส่วนหน้าแต่เราเข้าใจว่าส่วนหน้ามีความยากลำบากอย่างไรบ้างนะคะก็ไม่ทอดทิ้งกันนะคะดูแลหัวใจของกันและกันเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาออกไปให้กว้างยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราจะใช้การกรุณาต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากยังไม่โกรธเคืองไม่ทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันไปมากกว่านี้เรายอมรับสภาพของการดีเลย์ของชีวิตในช่วงนี้แต่เราไม่ยอมจำนนที่จะเดินทางอย่างแนวและตรงไปสู่ความเป็นอิสรภาพอย่างเหนือทุกข์ให้ได้ทุกมีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นก็ขอให้เราได้แผ่เมตตาและภาวนาร่วมกันเพื่อส่งหัวใจที่ปรารถนาดีนี้ไปยังพี่น้องของเราในโลกใบนี้ที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทุกคนได้เผชิญกับสิ่งนี้ไม่เว้นวรรณะชนชั้นเพศและวัยในทุกสถานภาพเลยไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็เจอสถานการณ์นี้ไม่ได้ต่างกันเลยค่ะลองหลับตาลงให้สบายแล้วลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงพริ้งตาลงอย่างไม่บังคับไม่บังคับลมหายใจสร้างภูมิคุ้มกันที่เป็นเกาะที่อารักขาจิตเราคือสติทุกลมหายใจเข้าให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมกายลมมีอิทธิพลต่อกายเนื้อถ้ากายลมเบากายเนื้อจะผ่อนคลายหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายจนจิตเราสงบมีสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นเช่นพอสงบเรายกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาตรึกเรามีความปิติในขณะที่เราเห็นความจริงปิติสงบระงับเราเห็นความสุขเหลืออยู่ยกความสุขขึ้นมาพิจารณาความสุขสงบระงับเหลือแต่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกเมื่อจิตบริสุทธิ์จิตมีกำลัง
กำลังของสมาธิคือกำลังแห่งการเคลื่อนการงานคิดครั้งใหม่จะคมวาจาก็จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมโนกรรมสุดตั้งมั่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมากัมมันตะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิแล้วเราก็แผ่เมตตาออกไปเริ่มต้นตัวเราอย่าเบียดเบียนเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนเราไม่เป็นคนแหวกแนวเบียดเบียนตัวเองไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายไม่มีเจตนาในการดำรงชีวิตเพื่อทำให้คนอื่นทุกข์เพราะเราแล้วก็แผ่เมตตาไปยังบุคคลอันเป็นที่รักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติมิตรบุคคลในโลกนี้รวมทั้งสรรพชีวิตที่เป็นมนุษย์ก็ดีอมนุษย์ก็ดีมนุษย์หรือเทวดาก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีให้ตั้งใจเจริญเมตตาพร้อมกันนะคะอาหังสุขิโตโหมิสุขิโตโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัจโชโหมิอาหังอัพยาปัจโชโหมิอาหังอนิโคโหมิอาหังอนิโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังอาหังสุขีปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยาติมิตตายาติมิตเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพพิยาปัจฉาโหนตุอัพพิยาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปันสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาเทเทวาสัพเพมนุสสาสัพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาเทวินิปาติกาอเวราโหนตุราโหนอัพพิยาปัจฉาโหนตุอัพพิยาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุให้เราตั้งใจกวดน้ำพร้อมกันค่ะหน้า40ค่ะนันธมยังอุทิศนาทิพานาคาเทยุพนามาสีอินีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตระ
อุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงมากธรรมมาราชาอินทาจารมมาและอินทาราโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมมาราชมนุษย์นี้มัชฌตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องปราณสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสาทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะตินิทางเทนตุให้สุขสามอย่างล้นหิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานอินินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอินินาเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุรเพเจวะเรากลั่นได้ซึ่งการตัดอนุปาทานเจตนังตัวตัณหาอุปาทานเทสันตาเนหินาธรรมาสิ่งว่าในดวงใจอาวานิคานะตุมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสังตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดอยู่ชุสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโววิริยมหินาทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องคุณเลหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาจะวิริเยสุเมเต็มช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธุวรนาธัมโมนาโววรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปเจกะพุทโธจะพระเอกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอูมาอย่าได้ช่องทัสสะปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคำขอส่งทุกท่านเข้าการใคร่พิจารณาธรรมโดยส่วนตัวนะคะก่อนนอนวันนี้อย่าลืมให้อภัยตัวเองให้อภัยในทุกสัปดาห์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างตั้งใจมั่นที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยการฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้ออกจากความไม่ขนขวายไม่กวีกวาดพรรษาที่เราจะใช้ฤดูฝนเนี่ย
ละสิ่งที่เป็นอกุศลกี่อย่างละไปเลยอุปกิเลส16ละไปให้ได้มากทวนทุกวันแล้วก็เร่งในการทำมรรคภาวนาให้มากเจริญให้มากในความเป็นจริงของอริยสัจ4ทุกเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นและไม่เป็นสมุทัยคือสิ่งที่เราต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งและมีมรรคภาวนานะคะไม่ทราบมีคำถามอะไรหรือมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมคะไม่มีค่ะก็ขอบคุณนะคะเพราะตอนนี้ก็ช่วยกันทำงานทั้ง2ไฟเพราะว่ามันมืดเร็วมากเลยช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขแล้วต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ